ทศชาติชาดกเรื่องสุวรรณสามผู้ยิ่งด้วยเมตตาบารมีตอนที่หนึ่งเราได้ศึกษาประวัติการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์มาสองพระชาติแล้วคือพระชาติที่เกิดเป็นพระเตมีผู้ยิ่งด้วยเนกขัมมะบารมีและพระมหาชนกผู้ยิ่งด้วยวิริยะบารมีวันนี้เราจะได้ศึกษาในพระชาติที่เกิดเป็นพระสุวรรณสามผู้ยิ่งด้วยเมตตาบารมีในระดับที่เป็นปรมัตถบารมีเช่นเดียวกันจากนี้ไปเราจะได้ศึกษาประวัติการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์อีกพระชาติหนึ่งซึ่งเป็นพระชาติที่สำคัญที่พระองค์ทรงสร้างบารมีชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันแม้จะถูกประทุษร้ายจนปางตายแต่ดวงใจนั้นมิได้ถอยห่างจากเมตตาเลยการเพิ่มพูนเมตตาของพระองค์นั้นอุปมาเหมือนกับน้ำย่อมแผ่ขยายความเย็นไปสู่คนดีและคนเลวได้เสมอกันและยังสามารถชำระล้างมลทินให้แก่คนได้ทุกชั้นวรรณะเสมอกันชั้นใดพระโพธิสัตว์ทั้งปวงก็ย่อมเพิ่มพูนเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในชนทั้งที่เกื้อกูลและไม่เกื้อกูลแก่ตนโดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะเพศวัยหรือเผ่าพันธุ์ใดๆด้วยคิดว่าสัตว์โลกก็คือหมู่ญาติมีความปรารถนาจะพาข้ามวัฏฏสงสารไปให้หมดฉันนั้นแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นจะขอเล่าเรื่องของพระภิกษุรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลซึ่งเป็นพระภิกษุที่เลี้ยงบิดามารดาประดุจสุวรรณสามโพธิสัตว์ในกาลก่อนซึ่งเป็นเหตุสำคัญทำให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าเรื่องราวของสุวรรณสามชาดกดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ณกรุงสาวัตถีราชธานีอันยิ่งใหญ่แห่งแคว้นโกศลได้มีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่งมีทรัพย์18โกฏิท่านเศรษฐีและภรรยามีบุตรชายผู้สืบสกุลเพียงคนเดียวเท่านั้นดังนั้นเขาจึงเป็นที่รักของบิดามารดายิ่งนักมีเหล่าข้าทาสบริวารทั้งหญิงชายคอยบำรุงบำเรอโดยไม่ได้รับความยากลำบากอะไรเลยเขามีชีวิตสะดวกสบายอยู่บนปราสาทไม่ต้องทำงานอะไรด้วยมือของตนเลยวันหนึ่งเขาได้เกิดความคิดว่ามหาชนเดินผ่านถนนหน้าบ้านเราไปสู่อารามเพื่อฟังธรรมทุกวันเราแม้จะอยู่ใกล้เพียงแค่นี้เองแต่ก็ไม่เคยได้ไปเลยวันนี้เราจะไปวัดไปฟังธรรมเหมือนพวกเขาบ้างครั้นแล้วชายหนุ่มจึงสั่งให้บ่าวไพร่จัดเตรียมทายธรรมมีเภสัชน้ำปานะและดอกไม้ของหอมแล้วให้ถือสิ่งของทั้งหมดติดตามตนไปสู่วัดพระเชตวันบุตรเศรษฐีได้เคยเห็นพระบรมศาสดาเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีก็มีความเลื่อมใสเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อได้มาฟังธรรมก็ยิ่งเกิดความเลื่อมใสยิ่งฟังก็ยิ่งมองเห็นความเป็นจริงของชีวิตจึงเกิดความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะออกบวชเพื่อประพฤติพรหมจรรย์ตามอย่างพระบรมศาสดาครั้นเมื่อการแสดงธรรมเสร็จสิ้นลงมหาชนต่างก็แยกย้ายกันกลับสู่เรือนของตน
แต่ชายหนุ่มกลับนั่งรอจนกระทั่งผู้คนเริ่มบางตาจึงค่อยๆ คลานเข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลขอบวชต่อเบื้องพระพักโดยไม่รีรอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาดูแล้วทรงเห็นว่าชายผู้นี้ยังมีห่วงกังวลอยู่เพราะเขายังไม่ได้ขออนุญาตจากบิดามารดาเลยหากทรงอนุญาตให้เขาบวชโดยพละการเช่นนี้ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่สมควรจึงได้ตรัสกับเขาว่าอุบาสกพระตถาคตทั้งหลายจะไม่บรรพชาให้กับกุลบุตรที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาฝ่ายชายหนุ่มฟังพุทธดำรัสนั้นแล้วก็ถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วกลับสู่เคหสถานของตนเมื่อกลับถึงเรือนชายหนุ่มรีบเข้าไปหาบิดามารดาไหว้ท่านทั้งสองด้วยความเคารพจากนั้นจึงกล่าวขออนุญาตจากท่านทั้งสองเพื่อออกบวชท่านเศรษฐีและภรรยาเมื่อได้ฟังถ้อยคำขออนุญาตจากบุตรแล้วก็ตกใจปานประหนึ่งหัวใจจะแตกสลายเพราะตนมีบุตรเพียงคนเดียวเท่านั้นเป็นความหวังที่จะให้เขาดำรงวงศ์สกุลสืบต่อไปจึงได้กล่าวทัดทานไปว่าเจ้าน่ะเป็นลูกรักคนเดียวของพ่อกับแม่พ่อแม่หวังให้เจ้าสืบต่อวงศ์ตระกูลเจ้าจะทิ้งพ่อกับแม่ออกบวชได้อย่างไรล่ะฝ่ายมารดานั้นก็กล่าวขึ้นด้วยความเป็นห่วงบุตรว่าลูกแม่เจ้าน่ะเป็นเหมือนดวงใจของแม่พ่อกับแม่เว้นเจ้าเสียแล้วเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรล่ะพ่อแม่ก็แก่ลงทุกวันแล้วจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้เจ้ายังคิดจะทิ้งพ่อกับแม่ไปอีกหรือการบวชเป็นพระนั้นน่ะลำบากแต่เจ้าได้รับความสะดวกสบายมาตลอดแล้วเจ้าจะอดทนได้อย่างไรล่ะชายหนุ่มได้ฟังคำของบิดามารดาแล้วก็จนต่อถ้อยคำของท่านทั้งสองจึงได้แต่นั่งก้มหน้านิ่งซบเซาอยู่แม้กระนั้นความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะออกบวชก็ยังคงคุกรุ่นอยู่ภายในใจจึงได้แต่คิดว่าหากเราไม่ได้ออกบวชแล้วก็เราก็จะไม่ขอมีชีวิตอยู่อีกต่อไปเมื่อไม่เห็นหนทางใดที่จะทำให้บิดามารดาอนุญาตได้เขาจึงยอมอดอาหารและขังตนเองอยู่แต่ภายในห้องนอนส่วนท่านเศรษฐีและภรรยานั้นทั้งกลัดกลุ้มและเป็นกังวลได้เข้ามาช่วยกันอ้อนวอนลูกชายว่าอย่าทำร้ายตนเองเช่นนี้เลยแต่ด้วยความอยากจะบวชเขาจึงสู้ทนอดอาหารวันแล้ววันเล่าจนร่างกายผ่ายผอมกระทั่งล่วงเข้าสู่วันที่7มารดาผู้ซึ่งไม่อาจทนดูบุตรต้องทนทุกข์ทรมานต่อไปได้จึงได้ปรึกษากับสามีว่าพี่หากเราไม่ยอมให้ลูกบวชเนี่ยลูกของเราก็คงจะอดอาหารจนตายเป็นแน่หากเรายอมอนุญาตให้เขาบวชอย่างน้อยเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ให้เราได้เห็นหน้าและอีกอย่างหนึ่งการบวชนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากหากเขาทนความลำบากไม่ได้เขาก็คงจะลาสิกขาออกมาเองล่ะ
พี่เรายอมให้ลูกออกบวชเถอะนะท่านเศรษฐีฟังเหตุผลของภรรยาแล้วก็เห็นว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดจึงตกลงอนุญาตให้บุตรชายคนเดียวของตนได้ออกบวชในที่สุดชายหนุ่มเมื่อรู้ว่าตนจะได้บวชสมใจก็ดีใจสุดประมาณจากนั้นก็ได้พักรักษาตัวจนสดชื่นกระปรี้กระเปร่าเขาจึงกราบลาท่านทั้งสองแล้วเดินทางไปสู่วัดพระเชตวันเพื่อทูลขอบรรพชากับพระบรมศาสดาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตแล้วตรัสสั่งให้ภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์บวชสามเณรให้แก่ชายหนุ่มจำเดิมแต่วันที่บุตรเศรษฐีก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัสบิดามารดาและหมู่ญาติของท่านต่างก็ไปมาหาสู่แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนท่านอยู่เสมอลาภสักการะได้บังเกิดขึ้นแก่ท่านมากมายแม้กระนั้นท่านก็มิได้หลงไหลใยดีในลาภสักการะเหล่านั้นได้ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมแม้จะเคยเป็นบุตรเศรษฐีมาก่อนแต่สามเณรก็อดทนต่อคำพร่ำสอนของพระอุปัชฌาย์ดำรงอยู่ในพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดจนกระทั่งพระอุปัชฌาย์เห็นสมควรจึงอุปสมบทยกท่านขึ้นเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนานับแต่นั้นมาท่านก็ยิ่งตั้งใจศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งการผ่านไปได้ 5,000 ษาท่านก็ยังไม่อาจบรรลุธรรมใดๆได้วันหนึ่งท่านได้รำพึงกับตนเองว่าหากเรามัวแต่เพลิดเพลินอยู่ท่ามกลางหมู่ญาติอย่างนี้เราคงไม่อาจยังมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้นได้เป็นแน่ก็เราตั้งใจบวชเข้ามาในพระธรรมวินัยนี้นะก็เพื่อหวังทำที่สุดแห่งกองทุกข์หากยังมัวประมาทอยู่แล้วเมื่อไรล่ะถึงจะได้เห็นธรรมสักทีคิดดังนี้แล้วก็ตัดสินใจที่จะหลีกออกจากหมู่คณะเพื่อปลีกวิเวกบำเพ็ญสมณธรรมแต่เพียงผู้เดียวจึงเข้าไปขอเรียนกรรมฐานจากพระอุปัชฌาย์แล้วเดินทางออกจากวิหารเชตวันมุ่งสู่เขตชนบทเพื่อแสวงหาที่ปฏิบัติธรรมเมื่อไปถึงราวป่าแห่งหนึ่งไม่ห่างจากหมู่บ้านนักท่านจึงพักอาศัยอยู่ในสถานที่แห่งนั้นแล้วมุ่งบำเพ็ญสมณธรรมเรื่อยมาจนกระทั่งวันเวลาผ่านไปถึง12ปีก็ยังไม่ได้บรรลุคุณวิเศษใดๆเลยกระทั่งวันหนึ่งได้มีภิกษุอาคันตุกะรูปหนึ่งเดินทางมาจากวัดพระเชตวันได้บอกให้ทราบถึงความเป็นอยู่ของบิดามารดาของท่านว่าท่านทั้งสองนั้นน่ะบัดนี้ยากจนอนาถาไร้ที่อยู่อาศัยไม่มีใครคอยดูแลตอนนี้กลายเป็นคนกำพร้าน่าสงสารต้องเที่ยวขอทานเขากินไปวันๆเมื่อภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีได้ยินเรื่องราวของโยมบิดามารดาเช่นนั้นแล้วก็ตกใจแทบสิ้นสติน้ำตาแห่งความสงสารก็เริ่มคลอเบ้าพระเถระแรกทีเดียวก็ไม่ทราบว่าท่านทั้งสองนั้นเป็นบิดามารดาของภิกษุหนุ่มแต่เมื่อเล่าเรื่องราวนั้นจบลงแล้ว
เห็นอาการของภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีเช่นนั้นจึงถามขึ้นว่าอาวุโสท่านเป็นอะไรทำไมจึงร้องไห้ล่ะภิกษุหนุ่มนั้นจึงตอบว่าท่านครับท่านเศรษฐีและภรรยานั้นเป็นโยมพ่อกับโยมแม่ของกระผมเองกระผมนี่แหละคือบุตรผู้ละทิ้งท่านทั้งสองออกบวชแล้วพระเถระได้ยินอย่างนั้นแล้วก็ได้แต่นึกสงสารคิดจะหาทางช่วยเหลือจึงได้กล่าวแนะว่าอาวุโสบัดนี้โยมพ่อโยมแม่ของเธอเข้าถึงความพินาศสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วไม่ต่างอะไรกับจันทานที่เที่ยวขอทานเขาเลยเธอน่ะควรกลับไปเลี้ยงดูปรนิบัติโยมทั้งสองของเธอจะได้ไม่ชื่อว่าเป็นลูกอกตัญญูภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีนั้นเกิดความเศร้าโศกเสียใจยิ่งนักนึกตำหนิตนเองว่าเพราะเราแท้ๆท่านพ่อท่านแม่จึงได้ตกต่ำเช่นนี้ท่านทั้งนึกสงสารโยมพ่อโยมแม่และทั้งสงสารตัวเองว่าเราเองแม้จะเพียรพยายามบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ถึง12ปีก็ไม่อาจทำมรรคผลให้เกิดขึ้นได้เราคงเป็นคนอาภัพแน่แท้จะมีประโยชน์อะไรกับการที่เราบวชอยู่ต่อไปหากเราลาสิกขาออกไปครองเรือนแล้วเลี้ยงบิดามารดาทำบุญให้ทานตามอัตภาพก็คงมีสวรรค์เป็นที่ไปในภพเบื้องหน้าได้เมื่อคิดใคร่ครวญดีแล้วท่านจึงตัดสินใจมอบที่อาศัยนั้นให้กับพระเถระผู้เป็นอคันตุกะครั้นรุ่งขึ้นจึงกราบลาพระเถระแล้วออกเดินทางกลับสู่กรุงสาวัตถีในทันทีเมื่อมาถึงพระอารามแล้วท่านได้รำลึกถึงพระบรมศาสดาด้วยความเคารพรักในพระพุทธองค์จึงคิดว่าในวันรุ่งขึ้นก่อนที่ตนจะลาสิกขาตนจะขอเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อฟังธรรมในภาวะแห่งบรรพชิตเป็นครั้งสุดท้ายในยามใกล้รุ่งของวันนั้นเองในขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแผ่ขายพระสัพพัญญุตญาณไปทั่วหมื่นโลกธาตุเพื่อตรวจดูเวไนยสัตว์ทั้งหลายนั้นได้ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งการบรรลุมรรคผลของภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีเข้ามาในข่ายพระญาณก็ทรงทราบเรื่องราวความเป็นมาทั้งหมดของภิกษุนั้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณจึงตั้งพระทัยว่าในตอนสายจะทรงแสดงธรรมโปรดภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีนั้นในเวลาสายเมื่อภิกษุนั้นมาถึงสถานที่ฟังธรรมพระพุทธองค์จึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาโดยยกเอามาตุโปสกสูตรว่าด้วยเรื่องราวที่ทรงสรรเสริญพราหมณ์นักบวชผู้หนึ่งซึ่งท่านได้อาหารบิณฑบาตมาแล้วก็นำมาเลี้ยงดูบิดามารดาโดยได้ยกขึ้นมาแสดงว่าบุคคลใดแสวงหาภัตตาหารมาได้โดยชอบธรรมแล้วเลี้ยงดูบิดามารดาเขาผู้นั้นย่อมได้บุญมากเมื่อละจากโลกแล้ว
ย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ภิกษุบุตรเศรษฐีซึ่งขณะนั้นยืนอยู่ท้ายบริษัทได้สดับธรรมกถานั้นแล้วก็เกิดความโล่งใจปานยกภูเขาออกจากอกความหดหู่เสื่องซึมเพราะเหตุที่ตนจะต้องลาจากสมณเพศบัดนี้หายไปเป็นปลิดทิ้งท่านเกิดความร่าเริงยินดีว่าเราเข้าใจผิดมานานว่าคนที่จะสามารถปฏิบัติบำรุงบิดามารดาได้ต้องเป็นคฤหัสถ์เท่านั้นแต่พระศาสดาได้ตรัสแล้วว่าแม้จะเป็นบรรพชิตก็สามารถทำอุปการะแก่บิดามารดาได้ช่างดีจริงหากเราไม่ได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์แล้วใส่ป่านนี้เราก็คงต้องเสื่อมจากชีวิตสมณะคงต้องลาสิกขาไปแล้วเป็นแน่เอาละแม้ว่าเราจะเป็นพระอยู่ก็ตามเราก็จะเลี้ยงดูท่านทั้งสองให้ดีที่สุดเท่าที่ลูกคนหนึ่งจะพึงทำเพื่อพ่อแม่ได้ดำริในใจหนักแน่นเช่นนั้นแล้วภิกษุหนุ่มจึงถวายบังคมพระบรมศาสดาแล้วรีบออกจากพระเชตวันไปยังโรงทานที่เขาถวายอาหารตามสลากที่จับได้รับเอาภัตตาหารและข้าวยาคูที่ได้ด้วยการจับสลากแล้วก็รีบรุดไปหาโยมบิดามารดาของท่านในทันทีฝ่ายโยมพ่อโยมแม่ของพระคุณเจ้าบัดนี้นะมีสภาพไม่ต่างอะไรกับขอทานเสื้อผ้าดูสกปรกผมเผ่ารกรุงรังเป็นที่รังเกียจของชาวบ้านหน้าตาที่เคยผ่องใสมีผิวพรรณงดงามบัดนี้กลับเสื่อมโทรมเศร้าหมองในมือถือเศษกระเบื้องเที่ยวขอข้าวยาคูกินพอประทังชีวิตไปวันๆส่วนที่พักอาศัยนั้นก็คือชายคาริมฝาเรือนของคนอื่นซึ่งมีพื้นที่ไม่มากพอให้หลบแดดหลบฝนได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นฝ่ายพระภิกษุรูปนั้นดีใจที่จะได้พบกับโยมพ่อโยมแม่ซึ่งจากกันไปนานแต่เมื่อได้มาเห็นสภาพของโยมทั้งสองเช่นนี้แล้วความโศกสลดก็ท่วมทับใจในทันทีไม่อาจทำสิ่งใดได้จึงได้แต่ยืนนิ่งมองดูสภาพผู้ให้กำเนิดทั้งสองยิ่งมองดูน้ำตาแห่งความสงสารก็เริ่มไหลอาบแก้มฝ่ายสองสามีภรรยาเศรษฐีผู้ตกยากแม้จะเห็นพระลูกชายมายืนอยู่ใกล้ๆแต่ทั้งสองก็จำไม่ได้ว่านั่นคือพระลูกชายของตนนึกว่าภิกษุรูปนี้นะคงมายืนเพื่อรออาหารบิณฑบาตจากตนเท่านั้นโยมมารดาจึงกล่าวขึ้นว่าท่านเอ๋ยของเคี้ยวของฉันที่ควรจะถวายนั้นไม่มีหรอกนิมนต์โปรดข้างหน้าเถิดยิ่งได้ฟังถ้อยคำของมารดาเช่นนี้แล้วภิกษุนั้นก็ยิ่งเกิดความโศกเศร้าเป็นกำลังน้ำตาแห่งความเศร้าใจก็ยิ่งน้องอาบใบหน้าแม้โยมารดาจะกล่าวอยู่เช่นนั้นถึงสามครั้งท่านก็ยังคงยืนนิ่งอยู่เช่นเดิมบิดาเห็นว่าพระคุณเจ้ารูปนั้นไม่ยอมไปที่อื่นเลย
ชร้อยคงจะเป็นบุตรของเราเป็นแน่จึงเรียกให้พันยาไปดูว่าเป็นลูกของเราละกระมังเธอเข้าไปดูก่อนสินางจึงลุกขึ้นตามคำของสามีแล้วเดินไปมองดูใกล้ๆก็จำได้ว่าใช่บุตรของตนแน่แล้วครั้นรู้ว่าบัดนี้พระลูกชายกลับมาโปรดนางแล้วเท่านั้นนางก็ดีใจสุดประมาณสุดลงแทบเท้าทั้งสองของพระลูกชายสุดที่จะอดกลั้นความอาดูลเอาไว้จึงร้องไห้รำพันอยู่ตรงนั้นเองฝ่ายบิดาเมื่อรู้ว่าพระลูกชายของตนกลับมาแล้วก็เข้ามานั่งลงร้องไห้อยู่ตรงนั้นเช่นกันภาพของคนทั้งสามซึ่งต่างก็ร้องไห้คร่ำครวญอยู่เป็นภาพที่น่าสงสารยิ่งนักใครเลยจะรู้ว่านี้คืออดีตเศรษฐีผู้มีทรัพย์ถึง18โกฏิแต่ทว่าบัดนี้นะกลายเป็นยาจกตกอยู่ในสภาพที่น่าเวทนาอย่างยิ่งเมื่อระงับความโศกไว้ได้แล้วภิกษุได้กล่าวปลอบโยมบิดามารดาว่าขอโยมพ่อโยมแม่อย่าได้ทุกข์ใจไปเลยอัตมภาพจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองเองขอให้โยมจงวางใจเถอะตราบใดที่พระยังอยู่พระจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองให้มีความผาสุกเมื่อกล่าวปลอบโยนจนคลายความเศร้าโศกแล้วท่านจึงเอาน้ำข้าวยาคูที่ได้รับมาจากโรงสลากพัดนั้นมอบให้โยมทั้งสองได้ดื่มจากนั้นจึงไปเที่ยวบิณฑบาตรับภัตตาหารที่ได้มาในตอนสายมอบให้ทั้งสองท่านได้กินอย่างเต็มอิ่มส่วนตนนั้นได้แต่นั่งมองท่านทั้งสองด้วยใจที่สงสารและอิ่มใจระคนกันครั้นเมื่อโยมทั้งสองอิ่มหนำดีแล้วท่านจึงออกบิณฑบาตแสวงหาภัตตาหารมาเพื่อตนเองนับแต่นั้นมาภิกษุผู้มีความกตัญญูก็ได้เลี้ยงดูบิดามารดาโดยทำนองนี้เรื่อยมาไม่ว่าจะได้ภัตตาหารมาเท่าไหร่ท่านจะยังไม่ยอมบริโภคแต่จะนำอาหารที่ได้มานั้นมอบให้กับโยมพ่อโยมแม่ได้กินก่อนส่วนตนเองนั้นเมื่อให้ท่านทั้งสองอิ่มแล้วจึงค่อยออกบิณฑบาตในภายหลังซึ่งวันใดได้ภัตตาหารมาท่านก็บริโภคเพียงเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปแต่ถ้าวันใดไม่ได้ภัตตาหารเลยท่านก็ไม่ได้ฉันแต่ถึงจะอดอาหารแต่ก็อิ่มใจมิได้พร่ำบ่นเบื่อหน่ายแต่อย่างใดแม้เมื่อยามที่ได้รับผ้าจำนำพรรษาหรือผ้าใหม่อย่างใดอย่างหนึ่งที่ญาติโยมถวายมาท่านก็นำมามอบให้แก่โยมบิดามารดาก่อนส่วนตนนั้นจะนำผ้าเก่าที่โยมทั้งสองนุ่งห่มแล้วมาซักเย็บย้อมแล้วจึงนุ่งห่มเองวันแล้ววันเล่าที่ภิกษุผู้มีความกตัญญูได้ปรนนิบัติเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นอย่างดีเช่นนี้
ไม่เคยให้โยมทั้งสองได้อดแต่สำหรับท่านเองนั้นมักจะอดอาหารเป็นส่วนใหญ่เพราะเมื่อออกบิณฑบาตแสวงหาภิกษาหารมาเพื่อตนเองก็มักจะออกเมื่อยามสายมากแล้วส่วนมากมักจะได้เพียงบาทเปล่ากลับสู่วิหารมีน้อยวันหรือเกินที่ได้ฉันจนอิ่มเมื่อท่านต้องอดอาหารอยู่บ่อยครั้งในที่สุดร่างกายจึงค่อยๆสู้ผอมลงทุกขณะทั่วสารพางกายสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นปูดโบนแม้กระทั่งผิวพรรณที่เคยผ่องใสก็กลับเศร้าหมองลงทุกขณะจนเห็นได้ชัดวันหนึ่งเพื่อนภิกษุด้วยกันจึงถามท่านว่าอาวุโสแต่ก่อนผิวพรรณของท่านน่ะงดงามผ่องใสแต่ทำไมบัดนี้ถึงได้เศร้าหมองลงแม้แต่ร่างกายที่งดงามเต็มบริบูรณ์แต่เหตุไฉนถึงได้สู้ผอมทั้งเนื้อทั้งตัวสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นอย่างนี้ล่ะท่านเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายอะไรหรือโรคภัยร้ายแรงมิได้เกิดขึ้นกับกระผมหรอกท่านแต่เพราะเหตุที่กระผมได้พายผอมลงจนดูผิดตาไปเช่นนี้ก็เพราะมีเหตุจากนั้นภิกษุผู้กตัญญูจึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เพื่อนภิกษุฟังเรื่องราวของภิกษุผู้เลี้ยงดูบิดามารดาได้แพร่ไปในหมู่เพื่อนภิกษุด้วยกันแต่ภิกษุเหล่านั้นมิได้เห็นชอบด้วยแต่อย่างใดกลับพากันกล่าวตำหนิว่าอาวุโสไทยธรรมที่ญาติโยมถวายให้เรามานี่ก็หวังจะให้เราเป็นเนื้อนาบุญแม้พระศาสดาก็เคยตรัสย้ำว่าไม่ควรทำศรัทธาของญาติโยมให้เสียไปแต่ท่านกลับเอาอาหารไปให้แก่เหล่าคฤหัสถ์ท่านทำเช่นนี้นะนับเป็นการกระทำที่ไม่สมควรเลยภิกษุนั้นได้ฟังถ้อยคำติเตียนของเพื่อนสหธรรมิกแล้วก็เกิดความละอายแก่ใจเพราะคิดว่าตนเองนั้นทำผิดต่อคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาจากนั้นมาท่านจึงทอดทิ้งการปรนิบัติดูแลบิดามารดาไปซะแม้กระนั้นเราภิกษุด้วยกันก็ยังไม่พอใจแต่เพียงเท่านั้นได้นำเรื่องของภิกษุผู้เลี้ยงดูบิดามารดาไปเข้าเฝ้ากราบทูลให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบพระองค์ครั้นทรงสดับเรื่องนั้นแล้วจึงตรัสสั่งให้เรียกภิกษุนั้นมาตรัสถามท่ามกลางภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุจริงหรือที่เธอนำเอาของที่ญาติโยมถวายมาด้วยความศรัทธานี่ไปเลี้ยงดูคฤหัสถ์พระบรมศาสดาครั้นทรงได้รับคำตอบว่าจริงอย่างนั้นพระเจ้าค่ะจากปากของภิกษุบุตรเศรษฐีนั้นจึงตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุแล้วคฤหัสถ์เหล่าไหนกันล่ะที่เธอเลี้ยงดูน่ะภิกษุนั้นได้กราบทูลว่าข้าพระองค์เลี้ยงดูบิดามารดาของข้าพระองค์เองพระเจ้าค่ะจึงทรงมีพระประสงค์จะสรรเสริญการกระทำของภิกษุผ
ผู้เลี้ยงดูบิดามารดานั้นทั้งจะทรงประกาศถึงบุพจริยาของพระองค์เองในครั้งที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ได้ทรงประทานสาธุการท่ามกลางหมู่ภิกษุทั้งหมดว่าสาธุสาธุสาธุภิกษุเธอทำดีแล้วเธอดำรงอยู่ในทางที่เราดำเนินแล้วแม้เราเองเมื่อครั้งที่ยังบำเพ็ญบารมีอยู่ในกาลก่อนก็ได้บำรุงเลี้ยงบิดามารดาเช่นเดียวกันฝ่ายเพื่อนสหธรรมิกรูปอื่นๆได้เกิดความสงสัยใครที่จะฟังว่าบุพจริยาที่พระบรมศาสดาทรงบำเพ็ญนั้นว่ามีความเป็นมาอย่างไรจึงได้กราบทูลอาราธนาให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงบุพจริยาของพระองค์พระบรมศาสดาจึงทรงนำเรื่องราวเมื่อครั้งที่ทรงบำเพ็ญเมตตาบารมีในครั้งที่เสวยพระชาติเป็นพระสุวรรณสามมาแสดงย้อนไปในครั้งอดีตการณชายป่าอันล่มรื่นไม่ไกลจากกรุงพาราณสีเท่าใดนักมีแม่น้ำสายใหญ่สายหนึ่งยังความอุดมสมบูรณ์ให้พืชพันธุ์ธัญญาหารและเป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่คอยหล่อเลี้ยงผู้คนและสัตว์ป่าให้ดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุขสองฝากฝั่งของแม่น้ำสายนี้ได้เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านในพรานสองหมู่บ้านด้วยกันทางฝากโน้นของแม่น้ำมีในพรานไพรที่เชี่ยวชาญในการล่าสัตว์อาศัยอยู่500ครอบครัวส่วนฝั่งนี้ก็มีครอบครัวของพรานป่าที่เก่งกาจอาศัยอยู่500หลังคาเรือนชีวิตของผู้คนทั้งสองหมู่บ้านนี้ล้วนมุ่งดำรงชีพด้วยสัตว์ทั้งหลายทั้งเล็กและใหญ่และสิ่งของที่ได้มาจากป่าวันแล้ววันเล่าที่เขาต้องสะพายถุงสัมภาระในมือมีธนูเข้าสู่ป่าแสวงหาเหล่ามฤคและสัตว์ป่านานาชนิดเมื่อล่าสัตว์ได้มาแล้วก็จะแล่เนื้อนำไปขายส่วนเนื้อที่เหลือก็นำมาประกอบอาหารเพื่อเลี้ยงตนและครอบครัววิถีชีวิตของผู้คนของทั้งสองหมู่บ้านนี้ดำเนินไปเยี่ยงนี้เป็นปกติพรานใหญ่ทั้งสองนั้นเป็นสหายที่รักใคร่กันมาแต่ครั้งยังหนุ่มทั้งยังมีอุปนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นที่พึ่งอาศัยของเพื่อนบ้านในยามทุกข์ยากเรื่อยมาจนกระทั่งผู้คนในหมู่บ้านต่างก็ชื่นชมและยกย่องให้ทั้งสองขึ้นเป็นหัวหน้าปกครองพวกตนและแล้ววันที่ทุกคนยินดีปรีดาก็มาถึงเมื่อภรรยาของทั้งสองพรานใหญ่ซึ่งมีครรภ์แก่ได้ให้กำเนิดทารกน้อยพร้อมๆกันโดยภรรยาของนายพรานใหญ่ผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านฝากนี้ได้คลอดบุตรออกมาเป็นชายมีผิวพรรณที่ผุดพองไร้มนทินเกินกว่าเด็กทารกธรรมดาทั่วไปในยามคลอดหมู่ญาติได้นำเอาผ้าทุกกูลพัดที่มีความประณีตและงดงามมารองรับทารกน้อยเอาไว้ด้วยเหตุนี้นายพรานใหญ่จึงตั้งชื่อให้ว่าทุกกูละกุมาร
ทุกกูลกุมารผู้มีผิวพรรณงามดุจทองคำได้รับการห่อหุ้มด้วยผ้าที่เนื้อละเอียดนอนอยู่บนที่นอนประหนึ่งก้อนทองคำยังความเจริญใจให้บังเกิดขึ้นแก่ผู้เป็นบิดายิ่งนักดีใจด้วยครับหัวหน้าที่ท่านได้ลูกชายช่างหน้าเอ็นดูเหลือเกินพรานบริวารคนหนึ่งเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ชื่นชมยินดีเสียงลูกบ้านอีกคนก็ดังเสริมขึ้นในทางเดียวกันว่าเจ้าหลานคนนี้นะทั้งน่ารักน่าชังผิวพรรณก็งามเกินเด็กธรรมดาถ้าโตขึ้นเนี่ยคงเป็นนายพรานที่เก่งกาจไม่ต่างจากหัวหน้าเป็นแน่คำกล่าวเยินยอเจือด้วยเสียงหยอกเย้าทำให้พรานใหญ่ถึงกับยิ้มร่าขณะที่นายพรานทั้งหลายกำลังแสดงความยินดีกับหัวหน้าของตนอยู่นั้นได้มีนายพรานหนุ่มคนหนึ่งมาถึงเรือนเพื่อแจ้งข่าวสำคัญให้แก่หัวหน้าของตนได้ทราบหัวหน้าครับพรานใหญ่ผู้เป็นหัวหน้าที่หมู่บ้านฟากโน้นฝากแจ้งข่าวมาครับเสียงนั้นตะโกนก้องมาแต่ไกลเจ้าว่าอะไรนะเพื่อนข้าที่หมู่บ้านฟากโน้นแจ้งข่าวมาหรือครับพรานใหญ่ฟากโน้นฝากแจ้งมาว่าภรรยาของท่านก็คลอดลูกแล้วเช่นกันครับโอ้วันนี้ช่างเป็นวันดีจริงๆเออแล้วเพื่อนข้าน่ะได้ลูกสาวหรือลูกชายล่ะได้ลูกสาวขอรับหัวหน้ากล่าวถึงในพรานใหญ่ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของแม่น้ำก็กำลังยินดีไม่ต่างจากเพื่อนรักของตนเมื่อภรรยาสาวได้ให้กำเนิดทารกที่มีผิวพรรณละเอียดอ่อนแม้จะเป็นทารกเพศหญิงแต่ก็กำดวงใจของผู้เป็นบิดามารดาเอาไว้ในพรานใหญ่และภรรยาได้ขนานนามให้เธอว่าปาริกากุมารีครั้นทราบข่าวว่าสหายรักที่ฝั่งโน้นได้ลูกสาวหัวหน้านายพรานก็ดีใจยิ่งนักได้กล่าวขึ้นด้วยความเบิกบานว่าช่างดีจริงครอบครัวของเราเนี่ยคงได้เกี่ยวดองกันก็คราวนี้แหละข้ากับเขาเคยให้สัญญาต่อกันไว้เมื่อยังหนุ่มว่าถ้าพวกเรามีครอบครัวและมีลูกเมื่อไหร่ถ้าเป็นชายทั้งคู่หรือหญิงทั้งคู่ก็จะพันผูกให้เป็นเพื่อนกันแต่ถ้าฝ่ายหนึ่งได้ลูกสาวและอีกฝ่ายได้ลูกชายแล้วก็เราก็จะให้ลูกทั้งสองได้แต่งงานกันกล่าวจบก็หัวเราะด้วยความยินดีเพราะสัญญาที่ได้เคยให้ไว้ต่อกันนั้นใกล้จะเป็นความจริงแล้วทารกทั้งสองเป็นผู้มีรูปงามยิ่งได้บุญลักษณะที่สมบูรณ์พร้อมทั้งผิวพรรณก็ผุดพองประหนึ่งรูปทองคำเป็นที่รักดังแก้วตาดวงใจของนายพรานใหญ่ทั้งสองตระกูลนายพรานใหญ่และภรรยาต่างเฝ้าทนุถนอมเลี้ยงดูจนกระทั่งทั้งสองเจริญวัยทั้งทุกูลกุมารและปาริกากุมารีนั้นแม้จะเกิดในตระกูลนายพรานที่เกี่ยวเนื่องกับการฆ่าชีวิตผู้อื่นอยู่เป็นนิดแต่กลับมีอุปนิสัยประกอบด้วยเมตตาไม่ชอบเบียดเบียนชีวิตสัตว์ใดๆเลยส่วนในพรานใหญ่ก็ตามใจบุตรของตนมิได้บังคับบุตรให้ต้องลำบากออกป่าล่าสัตว์แต่อย่างใดเมื่อกุมารและกุมารีทั้งสองมีอายุได้16ปีควรแก่การออกเรือนนายพรานใหญ่ทั้งสองตระกูล
จึงทวงสัญญาที่เคยให้ไว้ต่อกันว่าจะให้บุตรของตนแต่งงานกันเมื่อตกลงกันแล้วนายพรานใหญ่ผู้เป็นบิดาของทุกกูลกุมารจึงแจ้งเรื่องแก่บุตรของตนว่าพ่อเอ๋ยบัดนี้นะเจ้าก็เติบโตเป็นหนุ่มแล้วควรแก่การมีเหย้ามีเรือนได้แล้วเจ้านะเป็นลูกชายคนเดียวของพ่อพ่อหวังให้เจ้าได้สืบต่อวงตระกูลของเราพ่อเองได้หาหญิงผู้งดงามและคู่ควรแก่เจ้าทั้งสมฐานะกับตระกูลของเรามาให้เจ้าแล้วเมื่อได้ฟังครั้งแรกๆว่าบิดามารดาได้หาหญิงสาวไว้เพื่อให้แต่งงานกับตนทุกกูลกุมารก็บอกปฏิเสธโดยอาการที่นุ่มนวลแต่เมื่อถูกบิดามารดารบเร้าบ่อยเข้าเขาก็รู้สึกสะอิดสะเอียนจึงใช้มือปิดหูทั้งสองข้างซะเพราะไม่ต้องการฟังเรื่องเช่นนั้นอีกเพราะเหตุที่ว่าทุกกูลกุมารนั้นก่อนมาเกิดเขามาจากพรหมโลกเป็นสัตว์บริสุทธิ์ไม่มีความปรารถนาในเรื่องกามราคะเมื่อได้ยินบิดาพูดเช่นนั้นเขาจึงกล่าวอ้อนวอนว่าพ่อครับลูกน่ะไม่อยากมีครอบครัวได้โปรดอย่าให้ลูกต้องแต่งงานเลยฝ่ายบิดามารดานั้นมิได้ใส่ใจในคำพูดของบุตรได้กล่าวย้ำบ่อยๆว่าลูกพ่อเจ้าน่ะคือความหวังที่ต้องสืบต่อตระกูลนายพรานของเราหากเจ้าไม่แต่งงานแล้วตระกูลของเราจะสืบต่ออย่างไรล่ะแต่ไม่ว่าบิดามารดาจะกล่าวอย่างไรทุกกูลกุมารก็ยังคงตอบปฏิเสธอยู่เช่นเดิมฝ่ายนายพรานใหญ่ที่อยู่อีกฝากฝั่งหนึ่งก็เช่นกันได้แจ้งแก่ปาริกาบุตรสาวของตนว่าลูกเอ้ยบัดนี้น่ะเจ้าก็เติบโตเป็นสาวงามที่ไม่มีใครเทียบเท่าสมควรแก่การมีเหย้ามีเรือแล้วเพื่อนรักของพ่อน่ะมีบุตรชายเป็นหนุ่มรูปงามนะพ่อเห็นว่าคู่ควรแก่เจ้ามากทีเดียวเพียงได้ยินว่าบิดามารดาจะยกตนให้กับชายหนุ่มเท่านั้นปาริกาก็เกิดอาการขนลุกขนพองจึงรีบบอกปฏิเสธบิดามารดาของตนเช่นกันเพราะเหตุที่ว่าก่อนมาเกิดนางก็มาจากพรหมโลกไม่มีความยินดีในเรื่องกามเช่นกันนางจึงแจ้งความจำนงกับบิดามารดาว่าคุณพ่อคุณแม่ลูกน่ะไม่เคยคิดอยากแต่งงานเลยลูกจะขออยู่ปรนนิบัติรับใช้คุณพ่อคุณแม่ไปเช่นนี้เจ้าค่ะลูกเอ้ยสตรีที่ไร้สามีน่ะก็ไม่ต่างอะไรจากหญิงเปลือยเปล่าแม้จะห่มคลุมร่างกายอย่างดีด้วยผ้าเนื้อประณีตแต่ก็ยังได้ชื่อว่าเป็นหญิงเปลือยอยู่ดีแหละเพราะสามีย่อมเป็นเสมือนผ้าห่มคลุมกายเจ้าคอยคุ้มครองปกป้องผ่องภัยให้ความอบอุ่นทั้งกายและใจแก่เจ้าได้หากเจ้าไม่เลือกที่จะมีคู่ครองใครๆก็อาจข่มเหงรังแกเจ้าได้เมื่อยามแก่เฒ่าใครเขาจะเลี้ยงดูเจ้าล่ะพ่อกับแม่จะอยู่กับเจ้าอีกก็ไม่นานสักเท่าไหร่จะดูแลเจ้าตลอดไปอย่างไรได้ล่ะเชื่อแม่เถอะลูก
แม่ได้เลือกสามีที่ดีไว้ให้แก่เจ้าแล้วทัดเทียมกันทั้งฐานะและชาติตระกูลทั้งยังรูปงามคู่ควรแก่เจ้านักคำขอร้องด้วยความห่วงใยของมารดาแม้จะมีเหตุผลแต่ปาริกาก็ยังยืนกรานปฏิเสธอยู่เช่นเดิมว่าอย่าให้ลูกต้องแต่งงานเลยขอให้ลูกได้อยู่ปรนิบัติพ่อกับแม่ตลอดไปเถอะนะเมื่อยามแก่เท่าเนี่ยหมู่ญาติพี่น้องที่เคยได้พึ่งพาอาศัยกันถึงอย่างไรก็คงไม่ทิ้งกันหรอกถึงลูกสาวจะปฏิเสธอย่างไรบิดามารดาก็มิได้ใส่ใจในคำของลูกด้วยนึกสิว่าเป็นคำพูดของเด็กๆซึ่งเมื่อพ่อแม่จัดการแต่งงานให้แล้วได้มาอยู่ร่วมกันนานเข้าก็จะรักกันไปเองเมื่อตกลงปลงใจที่จะเกี่ยวดองกันแล้วหัวหน้านายพรานทั้งสองต่างก็หารือกันและเลือกวันเวลาที่เหมาะสมเพื่อจัดพิธีอาวาหมงคลในที่สุดก็ได้วันเวลาที่เหมาะสมกล่าวถึงสองหนุ่มสาวทุกกูละและปาริกาเมื่อรู้ว่าวันแต่งงานถูกกำหนดขึ้นแล้วก็รู้สึกกระวนกระวายใจต่างคิดหาวิธีที่จะระงับการแต่งงานครั้งนี้ให้ได้เมื่อมองไม่เห็นหนทางใดทั้งสองจึงแอบเขียนจดหมายถึงกันแล้วให้บริวารของตนนำไปมอบให้กับอีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่ให้บิดามารดาของตนได้ล่วงรู้ข้อความในจดหมายของทุกกูละนั้นได้ขอความเห็นใจจากปาริกาว่าปาริกาเราเองนั้นตั้งแต่เกิดมาไม่เคยปรารถนาเรื่องการมีคู่ครองเลยหากเธอต้องการที่จะมีคู่ชีวิตอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาแล้วก็เธอจงไปสู่เรือนของชายอื่นเถิดอย่าเลือกเราเลยฝ่ายปาริกานั้นก็เช่นกันได้ส่งจดหมายไปถึงทุกกูละโดยมีใจความคล้ายคลึงกันว่าท่านทุกกูละดิฉันน่ะผู้มีนามว่าปาริกาไม่เคยคิดที่จะครองเรือนร่วมกับปุรุษใดหากท่านมีความต้องการด้วยเมถุนธรรมโปรดจงเลือกหญิงอื่นเถิดอย่าแต่งงานกับดิฉันเลยเมื่อต่างฝ่ายต่างได้รับจดหมายของอีกฝ่ายหนึ่งทั้งคู่อ่านข้อความในจดหมายแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของกันและกันจึงกล่าวทัดทานบิดามารดาโดยยกเหตุผลต่างๆขึ้นอ้างแต่บิดามารดาของทั้งสองฝ่ายก็ยังคงมั่นหมายที่จะให้มีพิธีแต่งงานเช่นเดิมซึ่งต่อมาไม่นานวันงานก็มาถึงพิธีอาวาหมงคลของทั้งสองได้ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมฐานะท่ามกลางความปรีดาปราโมทย์ของญาติมิตรทั้งสองฝ่ายแม้ทั้งสองจะเป็นคู่บ่าวสาวที่สมกันราวกิ่งทองใบหยกบิดามารดาและญาติมิตรต่างเฝ้ารอว่าทั้งสองจะให้กำเนิดทายาทในเร็ววันแต่หลังจากที่แต่งงานกันแล้วทั้งทุกกูละและปาริกามิได้อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาทั่วไปไม่เคยข้องเกี่ยวในเรื่องประเวณีเลยแม้จะอยู่ในห้องเดียวกันนอนร่วมบนเตียงเดียวกันแต่ทั้งคู่อยู่ร่วมกันฉันพี่น้องประหนึ่งมหาพรหมผู้มีพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์สององค์อยู่ร่วมกันฉะนั้นเมื่อพิธีอาวาหมงคลผ่านไปแล้ว
นายพรานใหญ่ผู้เป็นบิดาของทุกกูละได้เคี่ยวเข็นให้ชายหนุ่มร่ำเรียนวิชานายพรานเพื่อจะได้หาเลี้ยงครอบครัวและสืบต่อตระกูลนายพรานต่อจากตนแต่อัธยาศัยของชายหนุ่มมิได้เป็นเยี่ยงพรานไพรเขาไม่มีอัธยาศัยในการฆ่าเลยแม้เนื้อทั้งหลายที่บิดาจับมาขังเอาไว้เพื่อฆ่าและขายเมื่อมีคนมาขอซื้อเนื้อเหล่านั้นทุกูลักกลับปฏิเสธที่จะขายมันเพราะรู้แน่แก่ใจว่าหากขายเนื้อตัวไหนไปมันก็คงไม่พ้นถูกฆ่าเป็นอาหารอย่างแน่นอนวันหนึ่งนายพรานใหญ่จึงพูดกับบุตรชายของตนว่าทุกกูละเจ้าเกิดในตระกูลของหัวหน้าพรานป่าเจ้าก็ต้องเป็นนายพรานผู้เก่งกล้าจึงจะถูกแต่เจ้ากลับขลาดกลัวแม้มดตัวเล็กๆเจ้าก็ยังไม่กล้าฆ่าแล้วเจ้าจะครองเรือนได้อย่างไรล่ะคำพูดของบิดานั้นมีเหตุผลแต่ทุกกูละเมื่อได้ฟังแล้วจะโต้ตอบอย่างไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป